ตอนนี้ออมอยู่ที่นี่ตลาดคลองถมสับทวีนะคะเป็นตลาดชาวบ้านหรือว่าตลาดนัดเขาว่าเปิดทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤหัสวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสพอดีนะคะขับผ่านมาก็เลยแวะมาค่ะขอเรียกว่าทุกวันนี่คือทุกวันทุกวันอาทิตย์และพฤหัสเฉพาะวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์และพฤหัสเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง2ทุ่มนะคะตอนนี้ก็ประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วป่ะไปดูกันดีกว่าทางนี้เราจะได้วนออกเลยเราเคยมาแต่ช่วงแบบ 4-5 โมงนะคะไม่เคยมาช่วงแบบค่ำๆมืดแล้วเนี่ยของเยอะกว่าช่วงกลางวันอีกเดี๋ยววันนี้จะมาหาของกินนะคะมื้อเย็นวิไส้กรอกอีสานตอนนี้กำลังจะเข้าไปที่ตลาดแล้วนะคะไปไปดีกว่าบ้านหลังค่ะ
ดี๋ยวจะไปเอาไก่เกาหลีอะไรจะกินไหมเอาอันนี้10บาทค่ะแล้วก็อันนี้10บาทค่ะแล้วก็อันใครใครใครจะเป็นมาอัน
ให้แม่สบายชาฝันรังรองน้องเป็นดอกฟ้าโสภางามหงที่เป็นเสื้อทองรองรับหนาวนาโคมเจ้าอยู่ไหนที่ไปห่างขอเอียงข้างนางจวบแม่ยามตายามเดือนขึ้นที่เห็นจันลอยไม่อยากกินอะไรแต่ก่อนชอบที่กินมันคืออะไรเด็กเคยกินมันคือหอยจุ๊บหอยอะไรนะหอยขมอยากกินปะอันนี้ถูกแล้วเท่าไหร่คะ18 บาทเดี๋ยวถ้าถูกนี้ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะนี่สิบบาทอยากกินคือทั้งหมดที่เดินตลาดเมื่อกี้นะคะคือตลาดทรัพย์ทวีคลองถมนี่ที่ได้มาก็คือนี่เลยหอยทอดร้านนี้เคยกินแล้วนะคะก็อร่อยค่ะหอยทอดสำหรับเมื่อเย็นของเราก็มีนี่ไส้กรอกเขาเรียกว่าอะไรอะไส้กรอกแดงแล้วก็เกี๊ยวไส้กรอกแดงอันนี้คือชิ้นละบาทนะคะเดี๋ยวลองชิมแต่ว่าก็คือ20 บาทค่ะแล้วก็มีนี่นี่คือส้มผัก10 บาทแล้วก็นี่คือเขาเรียกว่าฟักทองอะไรอะฟักทองเล็กไม่หรอกฟักทองแมวนี่คือฟักทองนะคะเอาไปต้มกินอร่อยค่ะหวาน20 บาทจริงๆฟักแมวแล้วก็นี่ร้านนี้ก็เคยกินแล้วนะคะเป็นร้านไก่ทอดอันนี้ก็เป็นแบบไก่ซอสหม่าล่าแล้วก็ซอสวิงแซ่บไม่ใช่ซอสมันคือผงวิงแซ่บกับผงหม่าล่านะคะมี2 ชิ้นชิ้นละ10 บาทแล้วก็นี่ซอสเกาหลีเดี๋ยวจะมาชิมอันนี้ดีกว่า
เห็นเป็นไงซอสเกาหลีมันก็จะแบบที่ออมเคยกินนะคะและเอ้ยร้านนี้อร่อยอยู่ที่เคยชิมก็มันจะแบบถ้าให้พูดถึงก็มันก็จะอารมณ์เหมือนแบบมะขามเปียกหอมซอสมันจะหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดไปปลายนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่ได้จากตลาดซับทรีนะคะสำหรับคลิปชิปนี้ไปดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายปุ๊บ